สดีค่ะทุกคนนี่เราไปเดินเซ็นทรัลมาแล้วเจอกับร้านนี้ที่เขาขายกล่องสุ่มนะคะและนี่เป็นตัวเดอะมอนสเตอร์หรือว่าลาบูบูนั่นเองน้องเป็นคอใหม่ที่เพิ่งวางขายเมื่อกลางอาทิตย์ที่แล้วมั้งเหลืออาทิตย์ก่อนนั่นแหละแล้วฟิล์มอยากได้มากและในคอลเลคชันก็คือจะมีตามนี้เลย12แบบรวมซีเข็ด1แบบนะคะนี่ก็เป็น13ตัวแล้วฟิล์มอยากได้เป็นน้องกระป๋องกับโคมไฟตัวนี้อยากได้เยอะไปหมดเลยนะคะถามว่าตัวอื่นน่ารักไหมก็น่ารักแต่เราหมดเลยเหรอที่ฉีกแต่เราซื้อมาก็คือนี่2กล่องแต่ว่าอันนี้จะเอามาแกะก่อนกล่องนึงเพราะว่ามันมีเสียงเลยอยากรู้ว่าข้างในคืออะไรมาเดี๋ยวมาลุ้นกันแต่เพราะว่ามันน่ารักนะใช่คอนี้คือเห็นของจริงแล้วแบบครบคอลเลคชันคือมันดีมากไม่คุยเยอะเลยเหรอไม่คุยเยอะค่ะเพราะว่าเราอยากได้ช่วงนี้ลาบูบูคือมาแรงมากแบบมาแรงแซงทางโค้งจะให้ดูการละกันกล่องนี้ราคาเท่าไหร่คะกล่องนี้550ที่ซื้อมาราคาจริงๆน้องประมาณไม่เกิน400อ่ะฮะดูหน่อยน่ารักเลยอ่ะอันนี้จับแล้วรู้สึกได้เลยอ่ะใช่แต่ว่าซองเขาสกินมันน่ารักมากผมไม่คุยเยอะจริงๆเออคือหนูอยากรู้ไงว่าโอ้ตกใจนี่ได้ไปนี่ดูคนน้องอะไรนะมันคือปั๊มน้ำไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรแทงน้ำไม่ใช่อันนี้ดับเพลิงไงใช่หรอท่อดับเพลิงอ่ะอ๋อที่มันเป็นท่อแดงๆใช่เฮ้ยเราจะเอาเสียงนี้ออกยังไงเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ชี้ว่าอยากได้เนี่ยใช่แต่ว่าได้น้องมาอ๋อแล้วไอ้เสียงอันนั้นที่ฟิลบอกนี่มันเป็นฐานนี่น้องมีฐานนะคะก็คือจะเป็นน้องตัวนี้เลยตัวที่4นี่เลยไฟเออร์อะไรอ่ะไฮอะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องให้เด็กเรียนอัสสัมมาช่วยอ่านอะไรอย่างเงี้ยนี่ไฟเออร์เดฟิวแรงมากเขาจะประมาณนั้นแหละเขาคุยกับเพื่อนเขาหยอกๆนะครับนี่เขาแกล้งพูดแบบเนิร์ดๆอะไรเงี้ยสำเนียงต้องเป๊ะหรือเปล่าเดี๋ยวเอาฐานอันนี้ออกก่อนชุบจริงๆนี่ทรงสีเขาคือดูเก่ามากมีความใช้สีเงินอันนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดของเขาทุกคนเฮ้ยแต่น้องตัวสีฟ้าพิมไม่เคยมีน้องตัวสีฟ้าแบบนี้เลยอะแล้วตรงดีเทลมือเขาก็คือจะเป็นน้ำหรือว่าเราควรแกะอันนึงดีเออพ่อเขาว่าอย่างนั้นแหละอยู่กันไม่ใช่อยู่นี่เรามีอีกกล่องทุกคนท่านอยากได้ตัวไหนขออีกทีตัวนี้ไอ้ที่ชี้มาไม่ออกเลยเออไม่ออกไอ้ตัวอย่างเงี้ยไอ้ตรงข้างๆเนี่ยไม่ชอบตัวข้างหน้ากล่องตัวไฟใช่ไหมหนูก็อยากได้ไฟมาเฮ้ยสรุปเดี๋ยวก็ไปหมอที่ร้านต่อเพราะว่าตัวที่อยากได้ไม่ออกทีเออถ้าเป็นพ่อไปเอาหมดเลยนะพ่อมีตังค์ไหมล่ะไม่มีอะเด้เดินไปกล่องเดียวนิ่งไป3เดือนเลยอะใช่หนูก็ไม่มีนั่นแหละหนูเลยได้เฮ้ยพ่อไม่ได้กล่องเลยพ่อบ็อกใช่ไหมใช่พ่อเอายกบ็อกมาเฮ้ยหนักมากหนักแบบเป็นกลมๆด้วยดูได้กลมๆน่าจะประมาณไหนกระถางป่ะเออถ้าเป็นกระถางก็คือดีหรือไม่ก็เป็นน้องกระป๋องก็ได้อันไหนกระถางกับกระป๋องมันกลมๆเนี่ยเฮ้ยแต่ฟิล์มว่ามันน่าจะเป็นกระถาง flower pot มาดูกันคืออันเนี้ยน้องตัวใหญ่มากได้แล้วตัวที่อยากได้นั่นไงกระถางโอ้โหคือมันหนักมากทุกคนแล้วก็นี่การ์ดเขานี่เลยแล้วก็เขาจะมีดีเทลตรงที่ว่าข้างหน้าเขาจะปิดได้เป็นแบบปริศนาเอาใส่ให้ดูเพราะตอนนี้น้องเป็นเนื้อกำมะหยี่นะเด้นนี่ไงซ่อนน้องไว้แบบนี้อารมณ์เหมือนแบบมีอะไรซ่อนอยู่แล้วก็เปิดจึ๊บจึ๊บน้องเป็นสีน้ำตาลนั่งอยู่ข้างในทุกคนในกระถางดีเทลก็จะมีตรงหูเห็นเขาว่าตัวนี้นะว่าเป็นตัวแลอยู่นะตัวแรกในบล็อกอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ซื้อสุ่มๆ นี่อุ้ยครบแล้วเอ2กล่องนี้550ทุกคนก็รวมกันเป็น 1,100 บาทแล้วได้ออกมาเป็น2ตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวไว้ไปซื้อแบบว่าเช็คการ์ดดีกว่าเราจะได้เลือกตัวที่เราอยากได้นะคะอ๋อมีด้วยเหรอนี่คือเขาจะไม่แกะตัวซองเขาจะแกะแค่การ์ดออกมาดูเดี๋ยวไว้รอบหน้ามาหาอะไรแกะอีกนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้เป็น collection almost อะไร hidden the monster นะคะนี่
ข้อนี้เลยเดี๋ยวไว้ไปตามหาน้องไฟอันนี้อีกวันนี้ก็ได้เป็น3ตัวนี้ถือว่าเลิศทุกคนสมราคาเพราะว่าน้องตัวใหญ่แล้วก็เอามาตั้งโชว์ได้น่ารักมากนี่เลยนะคะไว้รอบหน้าพิมพ์หามาแก้เพิ่มอีกสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย